สวัสดีครับวันนี้จะมาติดเปลี่ยนสายกราวใหม่สายกราวเดิมของนิสสันอเมร่าจะเป็นตัวนี้ครับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์เสร็จแล้วเนี่ยผมสั่งมา2เส้นนะครับทางร้านแนะนำมานะครับที่เป็นนะครับของพี่ที่เขาทำยูทูบเบอร์ผมจำชื่ออันนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้2เส้นเขาก็ใช้นิสสันอเมร่าเหมือนกันนะครับก็คือใช้ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับคือนิสสันกาวตัวเก่ามันก็เก่าแล้วถูกป่ะนะครับมันก็ทำมาให้บางทีอ่ะมันเกิดการพวกแบบเหมือนไฟมันวิ่งไม่ทั่วนะครับมันก็ทำให้เกิดไฟมันเดินเหมือนแบบตามที่เขาเนี่ยตามที่พี่เขารีวิวนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันมีปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องการสตาร์ทนะครับมันบางช่วงบางตอนมันสตาร์ทยากนะครับแต่บางช่วงก็สตาร์ททึ่งติดเลยนะครับแต่บางช่วงก็สตาร์ทยากทำให้แบบก็อาจจะเกี่ยวกับสายกาวนะครับเพราะว่ารถผมก็วิ่งมา 300,000 กว่าโลแล้วแล้วก็7ปีแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เปลี่ยนไม่ยากครับซื้อมาเปลี่ยน400กว่าบาทครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ตักของพี่ติดได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็สายเส้นใหญ่นะครับเลยทำให้แบบแล้วเขาก็ทำรีวิวด้วยนะครับใช้นิสสันอเมร่าของผมเลยผมก็เลยลองดูตัวนี้น็อตเบอร์10ตัวนี้น็อตเบอร์14ลำบากนิดนึงเพราะรถถึงติดแก๊สเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเรียบร้อยนะครับติดตั้งสายกาวใหม่แล้วก็นะครับแนะนำเวลาเราถอดหัวน็อตมาแล้วอะครับให้เราเอากระดาษทรายตัวนี้ครับขัดตัวนี้สีตัวนี้ออกนะครับให้มันเห็นเหล็กนะครับทั้งฝั่งด้วยทางนู้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเข้าตัวถังนะครับเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ถอดน็อตออกมาแล้วก็ขันไอ้ไข่ไอ้พวกขัดพวกตัวถังให้มันเห็นตัวของเนื้อเหล็กนิดนึงนะครับเพื่อกระแสไฟมันจะได้แบบครบวงจรนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าอีกทีนึงอีกคลิปนึงคลิปนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนให้ดูนะครับตัวนี้เป็นนิสสันอเมร่านะครับสวัสดีครับ